โรตารี่ปั๊มเนี่ยน้ำขาดจากระบบแล้วเป็นอากาศแทนนะฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่ตัวโรตารี่ปั๊มจะเสียหายมีค่อนข้างสูงนะครับฮะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข้างในเนี่ยข้างในอุปกรณ์มันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงแล้วก็มันจะสึกหรอง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวคาร์บอนนะฮะถ้าเราปล่อยให้มันเดินฟรีโดยที่ไม่มีน้ำเข้ามาเป็นตัวช่วยหล่อลื่นแล้วก็เป็นตัวที่จะระบายความร้อนเนี่ยโอกาสเสียมีค่อนข้างสูงนะครับตัวแอร์บ็อกไม่ใช่ตัวแอร์บ็อกตัวฟุตวาลเนี่ยครับก็จริงๆฟุตวาลเนี่ยก็มีผมกับคุณอาบูคอปเนี่ยนะฮะก็มาเป็นเรียกว่าเป็นคนต้นคิดเนี่ยในเรื่องของทำยังไงให้เครื่องลูกค้าที่เอาไว้ใช้แล้วก็จุ่มสายลงถังเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของแอร์บ็อกทำยังไงที่จะให้โรตารี่ปั๊มของลูกค้าที่ไม่สะดวกในการที่จะต่อเข้าระบบน้ำเนี่ยมีอายุ ทำยังไงที่จะให้ตัวโรเป็นการเซฟตี้ตัวโรตารี่ปั๊มไปในตัวเนี่ยนะฮะแล้วก็มาคิดมาค้นหากันจนมาได้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับคือฟุตวาลหรือตัววันเววาลแล้วแต่จะเรียกแต่ว่าในภาษาอังกฤษจริงๆจะเรียกว่าฟุตวาลนะฮะถ้าไปเซิร์ช YouTube ดูจะเจออุปกรณ์ประมาณนี้ตัวฟุตวาลฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าผมแนะนำเลยล่ะนะเราป้องกันไว้ก่อนที่อุปกรณ์ราคาแพงจะเสียหายฮะไม่งั้นถ้าเราไม่มีตัวฟุตวาลในวันรุ่งขึ้นอาจจะต้องมานั่งไล่น้ำกันใหม่เพราะว่ามันเกิดอาการแอร์บ็อกในท่อน้ำนะครับก็จบด้วยเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้มีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานของโรตารี่ปั๊มนะครับจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฮะตัวโรตารี่ปั๊มค่อนข้างแพงอย่างที่ผมบอกนะครับจบด้วยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ